นะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะอยู่กับผมนะครับ YTDC นะฮะ GTA แซนนะฟึบโอเคครับตอนนี้คุณอยู่ในบ้านพักอากาศสุดหรูราคา100 ล้านดอลลาร์ของพี่ CJ แกนะนี่สุดยอดจริงๆนะโอ้โหอะไรมันช่างเพอร์เฟคขนาดนี้ชีวิตพี่ CJ เราอะเป็นไงฮะโอ้โหเพอร์เฟคมากสุดยอดนะสวยไหมท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆคือผมไม่ไปตึก MIB แล้วเบื่อครับเปลี่ยนมันที่นี่บ้างก็ได้โอเคครับก็คลิปนี้นะฮะผมจะพาไปดูอะไรแปลกๆนะฮะอีกคลิปนึงแล้วกันเขาบอกว่าเป็นฐานทัพลับปริศนานะเป็นฐานทัพใต้ดินหรืออันเดอร์กราวด์บริเวณแอเรีย69นะฮะปกติแอเรีย69เนี่ยมันก็เป็นฐานทัพใต้ดินแล้วใช่ไหมแต่จริงแล้วมันมีอีกที่นึงนะเป็นฐานทัพใต้ดินลับอีกที่นึงฮะที่มันใหญ่พอๆกับแอเรีย69เลยฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นบังเกอร์อันเดอร์กราวด์นะฐานทัพลับใต้ดินนะฮะอะไรเงี้ยชีวิตมึงหรูมาก 4J นะฮะแต่คนไหนคิดว่าพี่ครับบ้านพระตากัดหลังแค่นี้แหละครับราคาเป็นพันๆล้านนะฮะใช่นะครับโอ้โหนะเหมือน GTAV ไหมเหมือนนะฮะมันไม่สามารถประเมินราคาหรือคุณค่าได้หรอกเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สามารถประเมินละคุณค่าได้หรอกฮะเขาเรียกอีกอย่างนึงว่ามันไม่สามารถประเมินราคาได้ครับคือแบบราคามันสูงเกินฮะพันล้านนี่ก็ถือว่าประมูลมานี่แบบสุดยอดแล้วนะโอเคเราพาเซอร์เวย์รอบๆหน่อยนะบ้านพักตากอากาศหลังนั้นเนี่ยไม่ใช่ดิหลังเนี้ยถือว่าหรูสุดแล้วนะฮะนี่ฮะดูรอบๆฮะโอ้โหเป็นไงฮะดูแล้วฟินนะท่านผู้ชมนะโอเคผมได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะนี่ฮะลานจอดโรงงานจอดฮอนี่มีครบทุกอย่างนะโอ้โหเพอร์เฟคมากชีวิตมึงแบบหรูหรามากซีเจฮะเอาง่ายทีวีมึงมี2จอเอาง่ายมี2เครื่องอะฮะนะโต๊ะอะไรก็มีนะครับห้องครัวห้องอาหารโอ้โหมีทุกอย่างสักกระเบือยันเรือรบนะท่านผู้ชมนะบอกไปตามตรงมีครบทุกอย่างฮะอยากได้อะไรคือมีฮะโอเคก็พามาดูแค่นี้ฟึบโอเคผมก็ขับแม็กลาเรนไปแล้วกันนะฮะคันนี้ผมใช้ประจำนะฮะนี่ลัมโบกินี่นะคันนี้ก็เป็นลัมโบกินี่เหมือนกันนะฮะนี่ผมเปลี่ยนคันแล้วคันนี้เป็น W มอเตอร์นะฮะเฟอร์นี่ซุปเปอร์สปอร์ตนะโอเคฮะผมเอาแม็กลาเรนไปใช้ดีกว่านี่แม็กลาเรนนะฮะโอเคครับคลิปนี้จะพาไปสำรวจเรื่องแปลกๆกันนะฮะถามว่าแปลกยังไงเดี๋ยวพาไปดูท่านผู้ชมนะรับรองนี้อึ้งหรูมากฮะโอ้โหเป็นไงชีวิตมึงโคตรหรูหราซีเจนะฮะโอ้เราผมคนรวยแล้วช่วยไม่ได้ผมรวยก็บอกแล้วผมรวยนะรวยครับบ้านรวยครับยิ่งกว่าสปอร์ตไทเปโอเคฮะมาจุดไปเลยฮะโดยจุดที่เราไปเนี่ยนะฮะจะอยู่บริเวณแถวนี้นะฮะแถวแอเรีย69นะเขาบอกว่ามันเป็นฐานทัพลับใต้ดินกลางทะเลทรายนะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับบริเวณแอเรีย69นะจะเป็นยังไงเราไปดูดีกว่าท่านผู้ชมนะนี่แบ็คลาเรนโอ้โหชีวิตมึงแบบทำจริงเหรอชีวิตมึงจะเพอร์เฟกต์จะหรูหราไปไหนวะซีเจนะโอ้ชีวิตผมเนี่ยหรูหราอยู่แล้วนะดีนะไม่ต้องทำเสียงเข้มเลยไปแล้วหรูหรามาท่านผู้ชมนะไปนะไปสำรวจดูฮะเซเว่ถ้าไปมาทำไมวนกลับมาลอสซานโตสเลยโอเคฮะเรียบร้อยนี่แม็กลาเรนสีส้มนะฮะโอ้โหสีโปรดผมเลยแม็กลาเรนนะสวยมากนะฮะแม็กลาเรนเนี่ยชอบมากเลยไปแล้วฮะรถหรูราคาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันไม่สามารถประเมินคุณค่าได้หรอฮะไม่สามารถประเมินราคาได้ครับคือราคามันสูงเกินอะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมนะโอ้ผมคนรวยนะนี่เป็นไง มึงรวยแล้วเกินมึงจะอวดรวยไปไหนวะเนี่ยใช่ฮะปกติพี่แกก่อนจะมาเป็น MIB นะพี่แกก็รวยอยู่แล้วนะพี่ CJ เรานะฟาบเป็นไงนักลาเรนสีส้มนี่มันเข้ากันมากมันสวยนะผมสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบอยู่แล้วนะโอ้โหเป็นไงกระเด็นไปดิมันรถเมล์สาย8หรือเปล่าวะน่าจะใช่ฮะยิ่งเร็วยิ่งกว่าเดอะฟาสต์รถเมล์สาย8สาย8บ้านมึงดิ
ไปแล้วฮะผู้ชมนะแต่ว่าทำเลทางออกจากบ้านนี่ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ครับพี่ออกนี้ปุ๊บก็ต้องวนกลับมานี่แล้วออกมานี่เนาะใช่ไหมแทนที่จะวนมานี่เนาะแทนที่ขาออกเนี่ยเราน่าจะวนกลับมานี่ปุ๊บเราก็ออกมานี่เออผมว่าผมเห็นสมผลกว่านะถ้าขาออกพวกวนมานี่เออเราคราวหน้าผมจะลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่ดูครับจะลองศึกษาหาเส้นทางออกมาจากไอ้บ้านพัฒนาการนี่ใหม่นะฮะเพราะว่าเราต้องใช้บ้านพัฒนาการนี่ไปตลอดนะถ้าเราเบื่อคอนโดนี่ก็มาใช้ที่นี่ได้นะผมก็ใช้ที่นี่ตลอดแล้วล่ะคงไม่กลับไปใช้คอนโดแล้วนะแต่คอนโดนั้นก็ยังไว้อย่างนั้นนะผมไม่ได้ลบทิ้งนะหรือแต่อย่างไรนะใช่ครับมารีโนเวทใหม่มันก็สวยฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันแปลกๆนะอะไรแปลกลองเลี้ยวขวาไปดูดิมันแปลกจริงๆฟึ๊บเนี่ยเฮ้ยมันยังมีบ้านที่ผมยังไม่ได้ซื้ออีกฮะสีเขียวก็คือเป็นบ้านที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นบ้านที่ผมไอ้นี่นะมันน่าจะเป็นบ้านที่ผมไอ้นี่แล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะสีเขียวเนี่ยเนี่ยแถวนี้ไม่มีสีเขียวด้วยนี่ไงฮะฐานทัพปริศนาตรงนี้ใช่ไหมแชร์ที่ผมบอกอะข่าวลือฮะเฮ้ยแต่ว่ามันแปลกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะคือไอ้บ้านสีเขียวแถวนี้ไม่มีบ้านสีเขียวด้วยฮะแปลกมากจำได้นะว่าแถวเนี้ยคือผมซื้อไปหมดแล้วนะบ้านอะในเกมที่ผมซื้อไปหมดทุกหลังนะเห็นไหมมันยังมีบ้านสีเขียวอยู่อีกดูเอาแสดงไอคอนแบบที่มันได้ไงสีเขียวก็คือบ้านที่เราจะบ้านที่พร้อมซื้อไอ้บ้านที่พร้อมขายอ่ะเซลล์ก็คือขายบ้านที่พร้อมขายนะเฮ้ยใช่เหรอฮะเดี๋ยวก่อนนะผมว่ามันแปลกๆนะแปลกยังไงคือบ้านทุกหลังคือผมซื้อไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอฮะทำไมหลังนี้มันตรงนี้มันยังมีบ้านให้ซื้อหรือว่าไอ้ฐานทัพรับได้ยินก็จะบอกนะว่าเป็นบ้านที่เราต้องซื้อได้อะรอเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเพิ่งรู้ฮัลโหลมิซอเคยโทรมาครับผมบอสเองนะครับคุณ CJ บอสเหรอครับบอสโทรมาทำไมเหรอครับคุณได้เจอฐานทัพที่ผมได้ส่ง GPS ไปให้คุณหรือยังล่ะอ๋อเจอแล้วครับฐานทัพที่บอสส่งมาใช่ครับอันนี้แหละเป็นฐานทัพที่ผมสร้างขึ้นเพื่อรองรับหน่วย MBB นะผมว่าถ้าคุณมีคีย์การ์ดเนี่ยคุณน่าจะเข้าไปฐานทัพได้นะผมบอกว่าคุณน่าจะทำได้นะคุณ CJ อะไรวะอ๋อเป็นฐานทัพที่บอสสร้างมานะอ๋อฐานทัพลับที่ว่าก็คือเป็นฐานทัพลับของ MAB นะที่บอสสร้างขึ้นมาแล้วฮะแล้วจะเข้าไปยังไงฮะมันมีลูกจรแสนลักสีเขียวอยู่อ่ะมันไม่สามารถซื้อเลือกซื้อยังไงฮะบอสเขาบอกต้องมีคีย์การ์ดต้องมีอะไรนะถึงจะเข้าไปได้แล้วจะเข้าไปยังไงวะขึ้นไปดูด้านบนหน่อยมั้ยมันต้องมีทางเข้าดิฮะทางเข้ามันอยู่ตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวมันจะเข้ายังไงล่ะฮะเขาบอกว่ามันต้องซื้อก่อนถึงจะเข้าได้นะฮะอันที่บอสได้บอกมาเอ้าแล้วผมจะซื้อยังไงฮะสาระการซื้อการขายไม่มีเลยฮะโอเคเราผมดูวิวก่อนนะฮะวิวสวยฮะบริเวณนี้เป็นเมืองไอ้นี่ฮะอะไรวะซานเฟียโรนะครับทางนี้เป็นเมืองรับเป็นทูรัสนะฮะโอ้โหวิวแต่ละเมืองคือสวยๆนะฮะส่วนด้านโน้นเป็นเมืองลอสซานโตสนะฮะเฮ้ยไอ้ตึกบ้านนั้นมันหายไปแล้วเหรอวะใช่เหรอฮะเฮ้ยตึกมันหายไปแล้วอะรอเออตึกมันหายไปแล้วนี่หว่าเนาะผมก็ลืมสังเกตเลยใช่ครับใช่โอเคเราพูดถึงเรื่องไอ้นี่ก่อนดีกว่านะฮะไม่ต้องสนใจเรื่องตึกอะไรหรอกฮะตึกนั้นมันปริศนาอยู่แล้วฮะเอาง่ายๆแล้วผมจะไอ้นี่ยังไงฮะแล้วผมจะเข้าไปในฐานทัพลับนี้ยังไงฮะเป็นด่านทัพที่บอสเพิ่งสร้างมาอ้าวบอสก็เพิ่งมาบอกนะฮะจะเข้าไปยังไงฮะมันเข้าไม่ได้นะฮะจะเข้าไงอ่ะฮะมันซื้อไม่ได้นะซื้อยังไงอ่ะซื้อไม่ได้นะฮะเออแล้วจะเข้าไงเข้าไม่ได้ด้วยฮะเนี่ยฮะจะเข้าไปข้างในยังไงฮะผมจะเข้าไปดูข้างในสำรวจเซอร์เวย์ข้างในหน่อยนะเข้าไม่ได้ทุกผู้ชมอ้าวเราจะเข้ายังไงวะมันมีทางเข้าอยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้ปกติถ้าซื้อปุ๊บจะเข้าได้แล้วมันจะซื้อยังไงฮะจุดการซื้อขายก็ไม่มีปกติมันจะมีสัญลักษณ์รูปบ้านบริเวณตรงนี้นะสามารถซื้อเราสามารถซื้อฐานทัพใต้ดินอันเดอร์กราวนะเป็นบังเกอร์ใต้ดินได้นะที่จริงบังเกอร์ใต้ดินนี้ก็มาจาก GTAV แหละฮะอ๋อใช่มันไม่ได้ครับไหนผมลองทดสอบดูลองโหลดเซฟเริ่มใหม่หมดแล้วมาซื้อดิได้ป่ะอันนี้เป็นตัวเกมออริจินอลผมนะยอมรับนะฮะ
โอเคฮะเป็นเซฟไอ้นี่ฮะเป็นเซฟเห็นไหมฮะว่าเป็นเซฟไอ้นี่ฮะเป็นเซฟไอ้ยาตึกบ้านนี่กลับมาแล้วเออใช่ครับเป็นเซฟไอ้นี่ไงฮะเซฟนี่เป็นเซฟเอ้ยไม่ใช่เป็นเซฟเริ่มเกมนะแต่เป็นตัวเกมออริจินอลไอ้ตัวเกม MAB ผมนะฮะนี่ฮะฟึบฟึบนี่ฮะโอเคฮะไอ้ตึกนี้ยังอยู่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่กันถือว่าเข้าเป็นเซฟเริ่มเกมปุ๊บถ้าเป็นเซิร์ฟเล่นเกมปุ๊บนะฮะเงินผมจะมีน้อยใช่ไหมเดี๋ยวผมค่อยเสกเงินแล้วกันโย่ฟึบเป็นไงเจอสปีดฟอสของแท้หน่อยนะฮะไปนะท่านผู้ชมนะไอ้ตึกนี้มันยังอยู่เลยวะเฮ้ยฟึบแล้วผมไปเอารถก่อนนะฮะบ้านนั้นนะฮะเข้าไปนี่ครับผมใช้เซฟเป็นเซฟไปนี่ครับเป็นเซฟตึกละฟ้าเป็นเซฟไปนี่ครับเป็นเซฟ 100% เอ้ยไม่ใช่เซฟเริ่มเกมนะฮะโอเคเรากลับไปตรงเมื่อกี้ใหม่ที่จะกลับไปยังไงวะฟึบนี่โอเคฮะกระโดดไปตึก MVB นี่ยังอยู่เลยนะMAB นี่มันอยู่ตลอดอะทุกสถานการณ์นะไม่ว่าจะเซฟไหนเซฟไหน MAB แม่งอยู่ตลอดนะตึกเนี้ยเข้าไปดูหน่อยก็ตึก MAB นะฮะแต่ต่อให้เราโหลดเซฟเริ่มเกมแต่สถานะเรายังเป็น MAB อยู่นะฮะตึกนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเอาง่ายๆตึกนี้เหมือนเดิมเลยพามาดูเฉยๆฮะเบื่อแล้วดูเข้ามาจนเบื่อแล้วฮะเปลี่ยนเป็นที่อื่นบ้างก็ได้ฮะโอเคฮะตึกยังอยู่เหมือนเดิมครับเราไปดูบ้านหลังนี้กันครับบ้านหลังนี้ที่ปกตินะฮะพี่ดีเจก็ได้ทำการรีโนเวทบ้านหลังนี้ไว้นะดูซิว่าเราต้องไปซื้อบ้านหลังนี้ใหม่หรือเปล่านะฮะแล้วข้างบนจะขึ้นไปไงฮะไอ้ฐานทับนั้นน่ะงงมากทำไมมันซื้อไม่ได้มันเหมือนก็มีแสลักเป็นรูปบ้านสีแดงไอ้บ้านถ้าบ้านสีแดงนี่ซื้อไม่ได้ถ้าเป็นบ้านสีเขียวนี่ซื้อได้ก็ยังงงนะว่าทำไมมันซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูนะฮะเป็นฐานลักของ MMB นะฮะเขาต้องปลดล็อกคีย์การ์ดนะฮะผมว่ามันต้องไปใช้เซฟเริ่มเกมหรือไม่ก็เป็นอะไรวะมันต้องไอ้นี่เดี๋ยวฮะผมว่านะฮะมันต้องไอ้นี่หรือเปล่าวะเล่นไปอยู่บริเวณเมืองรัฐปิทุรัตแต่ว่าผมเล่นจบเกมไปแล้วนี่ฮะทำไมก็เซฟ 100% นะฮะทำไมมันไม่ได้นะงงนะโง่เหมือนกันท่านผู้ชมนะไม่รู้นะว่าทำไมถึงเล่นไม่ได้โอเคเราผมลองเซฟเริ่มเกมดูเล่นได้หรือเปล่านะเนี่ยไอ้หลังนี้ไอ้บ้านเห็นนี่ก็ว่าหลังเราไอ้บ้านโดมนี่ก็บ้านเรานะเนี่ยตึก MAB ตึกนี้แถวนี้เป็นบ้านเราหมดเลยฮะคฤหาสน์ของคฤหาสน์นะฮะแต่ว่าผมเลือกที่จะอยู่หรือไม่อยู่ก็เท่านั้นแหละนะเอาง่ายๆนะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะเป็นสิทธิ์ของพี่ CJ แกนะนี่นะฮะโอเคครับอ๋อบ้านหลังนี้ไงโอ้โหบ้านหลังนี้มันสุดหรูจริงมากตากอากาศสุดหรูมีน้ำพุด้วยฮะโอ้โหอะไรจะชีวิตมึงจะหรูหราอะไรขนาดนี้วะถามจริงเถอะนะฮะหรูหรามากท่านผู้ชมดูดิโอ้โหน้ำพุสุดยอดไอ้พวกรถซุปเปอร์คาร์นี่ยังอยู่เหมือนเดิมฮะเราต้องซื้อใหม่ไหมเนี่ยอ้าวเราก็ต้องซื้อใหม่นี่หว่านะฮะแต่รถเราก็ยังขับได้อยู่นะเห็นไหมขับได้นะฮะโอเคฟึบเห็นไหมขับได้นะเห็นไหมฮะข้างในก็ยังมีแม็กลาเรนอยู่ป่าวะไม่ข้างในไม่มีนะเพราะว่าเราเซฟไปนี่แม็กลาเรนอะคันนี้มันมีอยู่แล้วนะเออใช่ครับต้องซื้อราคาเท่าไหร่วะ $120,000 นะโอเคตรงนี้ก็จะมีโอ้โหตรงนี้เป็นลัมโบกินี่เหมือนเดิมนะเนี่ยบ้านก็จัดการเราก็ยังอยู่นะฮะเออบ้านเราก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่ามันเออบ้านเราก็ยังอยู่แต่ว่าเราต้องกดซื้อด้วยถามว่ากดซื้อมันจะได้เลยวะกดซื้อไปทำไมกดซื้อไปก็เปล่าประโยชน์นะกดซื้อคือ1มันจะได้นะก็คือ1นะฮะ1คือคุณจะได้ลงจอดรถนะฮะนะคืออันนี้คือมันเป็นมอสนะฮะไอ้มอสบ้านอากาศนี่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อก็ได้ครับเนี่ยฮะเงินผมยังมีไม่ครบเลยตอนนี้สังเกตได้เงินผมตอนนี้มีเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วผมดูขอตรวจเงินก่อนนะขอดูเงินในบัญชีก่อนนะเงินในบัญชีผมมีเท่าไหร่นะฮะดูก่อนฮะดูฮะดูเมนูมาฮะมันนี่นะฮะเห็นไหม351 บาทยังมีบาทนึงตามมาอีกใช่ครับเมื่อกี้ผมกดเสกมา351 บาทเองนะ
นี่ฮะนี่มันต้อง $200,000ครับไม่มีตังค์ตังค์ไม่พอฮะเงินคุณมีเงินไม่พอนะซื้อไม่ได้แต่จริงแล้วไม่จำเป็นถ้าเราลองมอดบ้านตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องมีเงินตรงนี้ฮะเราไม่จำเป็นต้องมีเงินนะเราไม่จำเป็นต้องเราไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ฮะเราไม่จำเป็นต้องเสียเงิน $120,000ถ้าเราลงมอดไอ้บ้านพัฒนาการสุดหรูราคา$1,000,000นี้ไปของพี่ซีเจปุ๊บนะไม่จำเป็นถ้าเรารีโนเวทปุ๊บเราลงมอดปุ๊บไม่จำเป็นต้องซื้อครับเราก็สามารถเข้าบ้านได้ปกตินะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วถามว่าถ้าซื้อนี้ปุ๊บมันจะได้อะไรนะซื้อผมว่าน่าจะได้แค่ลงจอดรถมานะเพราะลงจอดรถมันยังไม่เปิดใช่ไหมใช่ฮะลงจอดรถนี่ยังเหมือนเดิมอยู่นะเป็นออริจินอลนะแต่ว่าเข้ามาข้างในนี้ไม่เหมือนเดิมเป็นมาตรการไปพี่เจเกมารีโนเวทบ้านใหม่ฮะนะส่วนแผ่นซ่งแผ่นเซฟอะไรยังมีเหมือนเดิมอยู่นะฮะหน้าเซฟได้เหมือนเดิมนะแผ่นเซฟเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะนี่ตรงนี้เนี่ยฮะลงจอดรถนี่ไม่สามารถเปิดได้นอกจากเราจะซื้อครับก็แสดงว่าเป็นการเสียเงิน20,000อะไรนะเสียเงินเท่าไหร่นะ120,000เพื่อเป็นการซื้อลงจอดรถใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าเราไม่ลงมอดไอ้บ้านประกาศหลังนี้มานะเราไม่ลงมอดมาปุ๊บนะเราเสียเงินต้องซื้อทั้งบ้านได้ทั้งจุดเซฟได้ทั้งเข้าไปในบ้านนะโอเคซื้อมาบ้านประกาศสุดหรูเรานะนี่โอเคฮะผมขอใช้สูตรเพิ่มกล้ามแล้วกันนะเห็นไหมฮะรถข้างในไม่มีแล้วโอเคเขาดูบึกบึนหน่อยพี่ซีเจนะมึงผอมมากมึงดูไม่เท่เลยฮะอย่างงี้แบบดูเท่หน่อยนะฮะร่างกายเราต้องดูแข็งแรงนะโอเคครับเดี๋ยวผมขับรถคันนี้ไปสำรวจไอ้ตรงฐานทัพลับใต้ดินบริเวณกลางทะเลทรายตรงเมื่อกี้ใหม่นะฮะเขาบอกว่าเป็นบังเกอร์ลับใต้ดินนะฮะรถนี้มันมีอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องเสกมาให้เสียเวลาครับไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องเสกมาครับมันมีอยู่ที่บ้านนี้อยู่แล้วฮะมันไม่จำเป็นต้องเสกมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ด้วยฮะไม่จำเป็นต้องเสกมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอารถไปเก็บด้วยฮะมันมีอยู่แล้วโอเคเราคงลองเปลี่ยนลู่ทางการลงใหม่นะลงตรงไหนจะดีสุดนะฮะเอาไงดีฮะผมรู้ละลงไหนดีสุดนะฮะนี่ไงทางนี้เราวนกลับมาอยู่บริเวณคอนโดเหมือนเดิมนะผมจะใช้เส้นทางลงเส้นทางนี้ตลอดนะฮะเอาไงนะวนรอบบ้านพัฒนาการเรารอบนึงนะฮะวนเสร็จแล้วก็เลี้ยวเนี่ยถ้าตรงนี้ก็ไปไหนอะตรงนี้ก็ไปนู่นใช่ไหมนี่เราเลี้ยวนี่ขวานี่นะลำบากเหลือเกินเนาะก็ทำใจครับเพราะว่าเรามาซื้อบ้านพัฒนาการบนภูเขาครับเราก็ต้องทำใจนิดนึงนะเรื่องทำลงทำเลนะแต่บรรยากาศเนี่ยมันแบบมันเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกอย่างนึงฮะเปลี่ยนบรรยากาศให้มันดูสดชื่นขึ้นนะอยู่บนภูขงภูเขาอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะไอ้บ้านหลังนี้ก็บ้านเรานะหลังเนี้ยบ้านของแมทด็อกนี่ก็บ้านเรานะถ้าเราเล่นเซฟอันนี้ฮะต้องเป็นเซฟอะไรวะเซฟ 100% นะโอเคครับนี่คอนโดนี้เป็นบ้านประกาศของเราอยู่แล้วคอนโดนี้นะจุดเซฟนี่แสดงเห็นได้ชัดนะว่าเป็นของเราจริงโอเคฮะนี่เราต้องวนมางี้รอบนึงนะใช่ฮะเส้นทางค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเราเลือกทำเลอยู่ข้างบนเนี่ยฮะมันก็ต้องลำบากอยู่เนี่ยแหละต้องทำใจชนไปถ้าสมมติว่าฐานทัพนี้มันต้องใช้เซฟเริ่มเกมจริงๆนะผมคิดว่าก็ลำบากนะเพราะว่ามันก็ใช้เซฟ 100% ของผมไม่ได้ดิฮะอย่างนั้นผมก็คงไม่เอาฐานทัพลับนี้เป็นบ้านหลักหรอกฮะเอาแค่ไอ้คอนโดเมื่อกี้ไอ้คอนโด2กับไอ้บ้านพักตากอากาศก็พอแล้วฮะถ้าเป็นฐานทัพลับนี่ไม่เอาเป็นหลักแน่พอดูว่าทางมันไม่เวิร์กนะฮะไม่เวิร์กดูว่าทางไม่น่าเวิร์กนะคุณผู้ชมนะนี่ฮะโอ้โหนะฮะโอเคฟุ๊บเกือบไปแล้วผมต้องข้ามาหน่อยนะเพราะว่าผมใช้เซฟกลับมาใช้เซฟเริ่มเกมครับเมืองประตูมันยังไม่เปิดนะสะพานยังไม่เปิดใช่ไหมยังไม่สามารถข้ามเมืองได้นะโอเคครับมางงแล้วโอ้บ่าย3แล้วฮะห้านาฬิกาฮะโอเคฮะเรามาถึงแล้วฮะนี่ฮะตอนแรกก็เป็นฐานทัพของใครแท้เป็นฐานทัพของ MIB นะบอสเราสร้างขึ้นมานะหรือว่าบอสพี่แกที่แท้ตัวตนจริงของบอสเนี่ยอาจอยู่ในฐานทัพลับนี้ก็ได้นะลองพิสูจน์ดูมั้ยล่ะอ๋อเนี่ยนะนี่ไงมีสัญลักษณ์ขึ้นแล้วเห็นไหมมันต้องใช้เซฟเริ่มเกมจริงๆว่ะฮะ
ราคาพอไหมเนี่ยอะไรวะ 107,000 เองนะถูกนะฮะราคาถูกมากนะฮะซื้อได้เลยนะฮะเนี่ยถ้าซื้อปุ๊บก็เปิดได้เลยใช่ไหมอ๋อใช่ฮะโอเคฮะลองดูเดี๋ยวเอารถไปรอไว้เลยฮะเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอย่าฝังทางโอเคมันจะกลับอย่างนี้ก็ได้กำลังได้ครับกำลังได้เอาไปตอนกลางคืนไหมไม่ต้องหรอกตอนนี้โอเคลองซื้อเลยฮะไอ้เงินไม่พอทำไมไม่พอวะเรากูเสกเงินอ่ะเงินมันจะไม่พอได้ไงวะอ๋อเราซื้อบ้านหลังเมื่อกี้ไปไงฮะใช่ครับเสกใหม่ฮะเสกเงินมาเก็ตมันนี่นะฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่โอ้โห 133,348 บาทนะฮะโอเคฮะอ่ะเราเสกมาล้านหนึ่งเลยอ่ะเก็ตมันนี่เรียบร้อยนะฮะโกงแม่งเลยเราก็ซื้อฮะไอ้ซื้อได้ตามปกติฟึบไปแล้วฮะนี่ไงฮะคัสกินตัดมามีรถให้เราด้วยฮะเห็นไหมฮะรถสีฟ้าไม่ใช่รถคันนี้รถคันนี้ผมมีอยู่แล้วนะเห็นไหมข้างในบ้านเป็นไงฮะโอ้โหถ่านทับหลังอยู่ฮะอย่างหรูมันไม่ใช่หรูหรอกฮะคือมันอย่างลับมากกว่านะเป็นฐานทัพที่บอสเขาสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ MAB เป็นบังเกอร์นะฮะโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมนะบังเกอร์เห็นไหมฮะเป็นฐานทัพลับใต้ดินกลางทะเลทรายนะของ MAB นะเขาเรียกว่าเป็นฐานทัพปริศนานะฮะโอเคฮะบอกไปก่อนนะว่าตัวนี้เป็นมอดนะเพราะว่ามีฝรั่งที่เขาเล่นแบบปลอมๆเล่นเฟซคนหนึ่งชแนลหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็รู้กันอยู่นะว่าชแนลอะไรนะเขาไปทำคลิปแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็ไปบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่มอดนะแล้วไปหลอกคนที่เข้ามาดูคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นไม่ใช่มอดไปแล้วทีนี้หลายคนอาจจะรู้ว่ามันเป็นมอดเลยฮะแต่เขาตั้งชื่อคลิปว่าเนี่ยมันตั้งชื่อคลิปมากมันไม่ได้มีอะไรที่สื่อไปถึงมอดเลยฮะเหมือนกับว่าตั้งชื่อคลิปหลอกให้คนเข้ามาดูเป็นคลิปเบ็ดอะไรเงี้ยหลอกให้คนเข้าไปดูหาว่ามันมีจริงใช่ไหมไม่ใช่มันคือมอดนะบอกเลยว่ามันมอดนะถ้าใครอยากได้ผมจะให้ลิงก์ไว้นะรถสีฟ้าเราก็เอาเข้ามาได้นะโอเคผมเอารถคันนี้เข้าไปดีกว่าฮะให้มันสามารถเอาเข้าไปถามทับลับได้ด้วยฮะโอ้โหนี่ก็สุดยอดเลยเดี๋ยวฮะใช่ครับไปดูดิโอ้โหอย่างหรูคุณผู้ชมนี่ฐานทัพลับของ MAB นะฮะลงมาด้านล่างดีกว่านะท่านผู้ชมนี่ด้านล่างนี่จะมีอะไรนะเราขอขึ้นไปข้างบนใหม่ได้ไหมเราไปเอารถคันเมื่อกี้มาเก็บด้วยทำไมมันช้าจังวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันช้าเหลือเกินวะเนี่ยอุตส่าห์ซื้อได้แล้วนะผมว่ามันน่าจะบักหรือเปล่าอ๋อมันต้องเอารถคันนั้นเข้ามาอย่างเดียวเว้ยรถคันอื่นไม่ได้หรอผมโหลดเซฟใหม่เลยนะอ๋อต้องเอารถคันนั้นเข้ามาอย่างเดียวเว้ยรถคันนี้ไม่สามารถเข้ามาได้เว้ยมันก็มีข้อจำกัดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะนี่ผมขอไอ้นี่หน่อยนะขอเครื่องตังก่อนนะฮะโอเคผมกลับมาใหม่แล้วเมื่อกี้มันบั๊กนะฮะมันไม่ได้หลุดนะฮะเกมมันบั๊กหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็สามารถโหลดเกมได้ปกติแต่มันบั๊กนะถ้ามันหลุดคือหลุดเลยนะใช่ครับใช่ครับผมเคยเจอหลุดแม่งหลุดเลยนะนี่เงินติดลบไม่เอาไม่ดีโอเคเพิ่มมาล้านหนึ่งพอแล้วนะฮะเก็บพรมกล้ามให้ 4J หน่อยนะฮะแต่ดูสูงก็เป็นชายชาตีนะเราวาร์ปไปเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่การเสียเวลาฮะแถวนี้นะจำได้ไหมแถวไหนเนี่ยโอเคฮะเอามาซื้อใหม่นะฮะมันต้องขับรถคันนั้นเข้าไปคันเดียวหรือเปล่านะฮะถึงจะเข้าไปได้คันอื่นไม่ได้นะฮะลองดูอีกรอบนะฮะซื้อไปดิเรียบร้อยนะฮะผมว่ามันก็เจ๋งดีอ่ะนะฮะถามครับมันรับดีฮะมันรับร้อนซ่อนเลนดีครับอยู่อันเดอร์กราวอยู่ใต้ดินนะก็ใช้ได้ครับถือว่าเป็นฐานทัพลับของ MAB จริงๆนะเป็นบังเกอร์ลับนะมันคล้ายๆกับ GTA เนี่ย GTA 5มั้ยบังเกอร์ลับเนี่ย GTA 5นี่แม่งก็เจ๋งทุกอย่างนะฮะเอาง่าย
ไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านพักตากอากาศสุดหรูราคาพันล้านเนี่ยเป็นคฤหาสน์อะไรเนี่ยหรือไม่ก็เป็นบังเกอร์ลับเนี่ยโอ้โห GTA 5นี่มีทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าเล่นจริงนะ GTA 5เนี่ยมีทุกอย่างครับผมขอเล่น GTA San ให้จบเรียบร้อยก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปพาไปเล่น GTA V นะโอเคฮะ GTA San ยังเล่นไม่ไปถึงไหนเลยฮะโอเคฮะโอเคเราลองขับรถคันนี้เข้าไปได้ไหมต้องรถคันนี้เท่านั้นถึงจะเข้าไปได้แล้วใช่เลยฮะลองดูเหมือนกับรถคันนี้มันเตรียมไว้ให้แล้วนะฮะเสียงเปิดประตูแม่งโคตรดังโหเสียงเปิดประตูมึงดังไปไหนวะเข้าไปแล้วท่านผู้ชมนี่เป็นไงเห็นไหมรถคันนี้จอดได้เห็นไหมฮะมันจะเพาะคันนะฮะเป็นคันอื่นหนีบจอดมามาร์กเลยนะฮะเห็นไหมเออนะฮะรถเออใช่ครับจอดได้นะโอเคในเดี๋ยวผมลองขับรถออกไปข้างนอกใหม่ดิรู้สึกมันจะเป็นคัสกรีนหรือเปล่าฮะเอ้ยนี่ก็ทางลับเข้าไปนะฮะออกมันก็จะตัดออกมาเลยโอ้ยังถ่ายคัสกรีนยังถ่ายมาตอนที่รถออกมาด้วยเจ๋งดีนะฮะปิดโอ้โหมันดีนะทำดีนะเหมือนจริงครับใช้ได้เยี่ยมครับเหมือน GTA V มากนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราลองเดินเปล่าๆเข้าไปดิไปเดินป่าก็เข้าไปได้ครับแต่ว่ามันไอ้นี่ไงมันก็จะไม่เหมือนกับขับรถมันก็เดินเข้าไปเลยชิวๆอย่างนี้นะโอเคอันนี้ครับมีอยู่2อย่างก็คือไม่ขับรถเข้าไปก็เดินเปล่าๆนะมีอยู่2อย่างเห็นไหมเข้ามาปุ๊บจะเป็นคัสกินตัดมานะฮะแล้วลองเดินออกไปออกไปก็เหมือนกันฮะก็จะว้าออกมาเลยครับไม่มีขากลับไม่มีการตัดขากลับไม่มีการคัสกินตัดมานะโอเคฮะลองถอยหลังเอารถเข้าไปดิเป็นสีรถหน่อยไหมเออเอามันดูดาร์กๆเหมือน MAB หน่อยฮะรถสีดำไปเลยผมชอบตรงประตูเปิดอ่ะมันเหมือนจริงมากก็เหมือนกับเป็นฐานทัพลับมันเปิดปิดอัตโนมัตินะสมแล้วกับที่เป็นบอส MAB เขาสร้างมาจริงๆนะผมคิดว่าบอสน่าจะอยู่ในฐานทัพลับนี่แหละฮะผมว่าบอสน่าอยู่ในนี้นะแต่ไปหาบอสนะฮะแต่บอสไม่ได้เรียกให้เรามาแต่ว่าบอสจริงๆผมว่าบอสน่าอยู่ในนี้แหละฮะอย่าออกไปนะถ้าออกไปก็กลับไปที่เดิมนะฮะนี่เราอยู่บริเวณใต้ดินลึกกี่เมตรนะเห็นไหมฮะโอ้โหดูทางมันดิมันบริเวณใต้ดินลึกมากนะท่านผู้ชมดูเห็นไหมฮะเห็นไหมโอ้โหนะฐานทัพลับเราเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากอันนี้ดูแบบแป้นไว้นะดูที่เรามาสำรวจเซอร์เวย์ที่ว่าฐานทัพลับมีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะประตูนี้ออกไม่ได้นะฮะโอเคฮะพามารีวิวมาเซอร์เวย์เลยดีกว่าฮะฐานทัพลับ MAB เรานะสุดยอดเนี่ยส่งเป็นบังเกอร์ลับของ MAB จริงๆนะสุดยอดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมครับเธอถ้าใครอยากได้มอสตัวนี้นะเป็นฐานทัพลับของ MAB นะก็ผมจะให้ลิงก์ไว้นะฮะก็แต่ว่าขอเข้ามานะขอเข้ามานี่ก็จัดไปนะอันนี้คืออะไรอ่ะระบบด้านการเงินเหรออ้าวทำไมออกมานี่อ่ะอ๋อมันคืออะไรฮะไม่ใช่บอสหรือเปล่าบอสเรียกเราออกไปเปล่านะฮะเราไปดูนะฮะแต่บอสปกติบอสจะโทรศัพท์มาก่อนนะเราไปดูที่จุดเหลืองแล้วกันนะว่ามีอะไรนะฮะแต่เราใช้เซฟร้อยเราใช้เซฟจบเกมเนี่ยฮะเราไม่ใช้เซฟจบเกมใช้เซฟเริ่มเกมเนี่ยฮะมันจะใต้เลยฮะไอ้จุดสีเหลืองนี่คืออะไรฮะไปดูไหมจะได้รู้นะฮะเป็นภารกิจมีภารกิจอะไรให้ทำด้วยนะฮะคืออะไรฮะอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยใต้น้ำมีอะไรเปล่าเอ้าไม่เห็นเจออะไรเลยตรงนี้เปล่าอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนะเออนะฮะมันต้องการจะสื่อถึงอะไรวะไม่มีอะไรเลยฮะเออคืออะไรอ่ะฮะไม่รู้สิฮะไม่รู้เหมือนกันฮะเอาเป็นว่าถ้าผมกลับไปที่ฐานทัพลับดีกว่าเอ้าชิบหายแล้วกลับไปก็ไม่ได้อะไรวะนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าฮะตรงนี้มีอะไรมะ
ว่ามันอยู่ด้านบนวะมาดูข้างล่างไม่มีแต่ก็อยู่ข้างบนไอ้จุดเหลืองๆมันคืออะไรฮะผมไม่เข้าใจนะต้องการจะสื่อถึงอะไรเนี่ยฮะคืออะไรฮะไม่เห็นเจอใครเลยนะหรือว่าบอสเรียกเราออกมานะผมว่าบอสน่าจะซ่อนตัวอยู่แถวนี้แหละฮะแต่บอสไม่โทรศัพท์มาบอกแปลกนะผมว่าบอสน่าจะให้เรามาหาตรงไหนนี่แหละแถวนี้นะบอสครับบอสอยู่ไหนครับผมบอสน่าอยู่ในฐานทัพแล้วนะฮะดูละเราจะเห็นหน้าบอสครั้งแรกหรือเปล่าในคลิปนี้นะฮะไม่เจอบอสนะเอาง่ายๆผมว่าจะผมอ๋อผมว่าผมน่าจะข้ามสเต็ปไปว่ะผมไม่น่ากดเข้ามาเลยฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือเขาบอกว่าต้องทำมิชชั่น MBA ครบ 1,000 คลิปแล้วกดมาถึงจะเจอนะฮะแสดงว่าเราข้ามสเต็ปไปที่อย่างจะไปกดเข้านะใช่ครับผมเข้าใจแล้วอ๋อนะโอเคเราวาร์ปไปเลยดีกว่านะไม่ต้องการเสียเวลาฮะเราไม่สมควรกดตรงเมื่อกี้นะฮะโอเคมันก็เลยค้างเลยคราวนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องทำมิชชั่น MLB ให้ครบ 1,000 คลิปนะเอ้ยประมาณสักเล่นมิชชั่น MLB ให้จบหมดนะฮะไม่มิชชั่น MLB มันไม่วันจบหรอกอ้าวอย่างต่ำมา 1,000 คลิปนะเราไปเข้าจุดตรงนั้นเราจะเจอบอสนะฮะซึ่งบอสจะโผล่มาในคลิปที่ 1,000 นะฮะแล้วก็ยานพาหนะของบอสนะฮะจะโผล่มาในคลิปที่ 500นะมาให้พวก MLB ได้ลองใช้กันนะเป็นยานพาหนะลับของบอสนะใช่อ่ะยานพาหนะของบอสนี่เขาบอกว่าเท่มากๆเลยฮะขนาดพวกรถหรูๆเงี้ยต้องยอมนะรถของบอสเนี่ยมันเจ๋งอะโอเคฮะคลิปที่500กับคลิปที่ 1,000 นะบอสจะโผล่มานะเพลเยอร์นะฮะแล้วก็เป็นมันนี่นะฮะโอเคเก็ตมันนี่นะฮะโอเคซื้อไปอย่าไปเข้าจุดนั้นนะถ้าเข้าปุ๊บมันน่าจะบั๊กนะยอนทำมอสตัวนี้ฮะทำแจ๋วผมให้9เต็ม10เลยนะขัดอยู่ที่เดียวก็คือ1มันไม่สามารถลงกับเซฟ 100% ได้ฮะต้องเซฟเริ่มใหม่อย่างเดียวฮะถือว่าน่าเสียดายจริงๆนะพอเป็นเซฟเริ่มใหม่ปุ๊บเป็นเซฟ 100% ปุ๊บนะฮะมันบั๊กเลยไม่ใช่ถ้าเป็นเซฟเริ่มใหม่ปุ๊บมันบั๊กนะฮะเออถ้าเป็นเซฟ 100% มันบั๊กนะมันไม่สามารถซื้อได้ถ้าเป็นเซฟเริ่มใหม่นี่ถ้าเป็นเซฟเริ่มใหม่นี่เราเล่นไปให้จบ 100% นะฮะแล้วมาซื้อได้ไหมมันก็ยังมีอยู่นะฮะผมชอบตรงนี้แหละแม่งเปิดเข้าไปยังแม่งเท่ดีเหมือนจริงฮะแล้วอย่าไปเข้าจุดนั้นนะฮะผมรู้แล้วจุดนั้นมันคืออะไรอย่าเข้าเลยขาดเลยถ้าเข้าจุดนั้นมันจะพบบอสเนี่ยแต่บอสผมยังไม่เห็นตัวบอสเลยโผล่มาเนี่ยบอสเนี่ยอยู่ในฐานนี่แหละฮะว่าบอสก็อยู่ทุกที่นะฮะยังไม่รู้นะว่าเป็นใครนะบอสเนี่ยตอนนี้ตัวยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะอย่าเข้านะแต่ตัวนี้จะเป็นการติดต่อบอสนะฮะห้องนอนอะไรก็มีโอ้โหครบนะบอสเนี่ยอยู่ในฐานทับลับเนี่ยฟุ๊บโคคาโคล่าซะหน่อยไปสไปไปแล้วเขามีแต่สไปถูกแล้วตรงนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นสนามยิงปืนนะฮะเอาปืนนี้ผมถนัดสุดเลยนะนี่แหละปืนนี้ใช่ได้โอเคเรามาเซเวดูเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้เป็นทางตันนะฮะผมจะพาเซอร์เวย์รอบๆฐานทัพลับแห่งนี้ให้ครบเลยนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ไม่ไรเปล่านะอู้ยังมีทางไปต่อยว่ามันจะรับร้อนซ่อนเลนไปไหนวะเนี่ย
โผล่ทางเมื่อกี้ไงที่เดิมนะอ้อทางเมื่อกี้ไงขอเล็กสปีดหน่อยนะฮะอ้อโผล่ทางเมื่อกี้ไงฮะคงไม่จำเป็นต้องทำแสนลักนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงมันไม่คงไม่หลงมากหรอกฮะมันไม่หลงเหมือนกับไอ้ตอนที่เราพาไปนะตอนนั้นหลงไปเยอะนะฮะที่เราพาไปไหนวะที่มันแบบโคตรหลงเลยฮะจำได้ไหมขอดูแปลนหน่อยนะฮะโครงสร้างหน่อยที่เราพาไปตรงไหนจำได้ที่มันหลงมากอ่ะอ๋อไอ้นี่ไงฮะที่เราพาไปมันหลงใช่ไหมจำไม่ได้แล้วตรงไหนวะที่ไปแล้ววนกลับมาที่เดิมอะฮะจำได้ไหมจำไม่ได้สิฮะฐานทำรับใต้ดินนะผมจำไม่ได้สิฮะแล้วไปแล้วมันวนกลับมาที่เดิมมันคือตรงไหนนะนี่แหละผมจำไม่ได้ไอ้นี่ไงที่ไปแล้วเราหลงทางปุ๊บเราต้องทำเสียรักไว้อะตรงไหนวะนึกไม่ออกอะจำไม่ได้แล้วฮะไอ้นี่ไงฮะไอ้นี่ไงจำไม่ได้แล้วไงไอ้รถไฟไงฮะอ๋อรถไฟใต้ดินนะฮะใช่ครับหลงนั่นคือหลงระนาวอะบอกเลยฮะห้องนอนอะไรก็มีนะสามารถนอนได้ปกตินะฮะคุณผู้ชมนะกำลังง่วงพอดีเลยขอนอนสักงีบหน่อยแล้วกันมาเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้พอแล้วเวลาตื่นแล้ว 4J ตื่นจากฝันแล้ว 4J นอนแล้วค่อยสบายเนื้อสบายตัวหน่อยง่วงมานานนะ 4J บอกเนี่ยนี่ก็จะวนกลับมาที่เดิมนะโอ้โหไงสมกับเป็นฐานทัพลักของ MIB จริงๆนะสุดยอดนะทำได้ดีฮะเอาง่ายๆนะผมขอดูแบบแปลนมันยุ่งยากหน่อยวะทางนี้ไปไหนอ๋อทะลุไปที่เดิมดีกว่านะมาทางนี้ก็เป็นที่เดิมนะฮะที่เดิมไปอ๋อที่เดิมนะอ๋อนะฮะโอ้มันลับจริงๆนะฮะมันทางมันซับซ้อนเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ซับซ้อนเท่าทางรถไฟหรอกฮะแต่นี่มันก็ถือว่าเป็นการเป็นทางที่ซับซ้อนอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะโอเคครับผมจะพาเซเว่ยอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเผื่อผมอาจจะพาขับตกบกพร่องอะไรไปนะนี่ก็เป็นทางที่เดิมนะฮะตรงนี้ก็โผล่ที่เดิมเช่นกันนะทางนี้ไปไหนได้เฮ้ยมันมีทางลับนี่ไงมีลับอีกแล้วอะที่เดิมไงฮะใช่อ้อนี่ไงโผล่ตรงนี้นะลานว่างเนี่ยนะฮะฐานทัพเราน่าจะมีอยู่แค่นี้นะว่าดูว่าทางมันก็คงไม่มีอะไรบ้างนะฮะแต่มันจะซับซ้อนเกินไปนะบอสเขาก็เลยสร้างมาเหลือแค่นี้นะสร้างมาแค่นี้อ้อส่วนมันก็ไม่ใหญ่มากมีแค่นี้นะใช่ครับแต่เราลองใช้ไม้ขวานออกไปนี่มันจะออกได้ปะเอ้ยออกไม่ได้นะติดออกนี้ก็เสร็จเลยดิเสียงแม่งโคตรดังชิบหายประตูมึงโอเคเข้ามาแล้วนะเฮ้ยแต่รถคันนี้หายไปว่ะใช่ครับเนี่ยผมชอบประตูทางเข้าเนี่ยแม่งเหมือนจริงมากอะเลยใช้ได้ครับถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านมอนที่ถือว่าผ่านไหมผ่านนะผ่านฮะใช้ได้ครับเยี่ยมครับมันรับดีมันดูรับดีเป็นฐานทับรับใต้ดินนะมันไม่ฐานทับปกติมันอยู่บนดินหรือไม่ก็ลอยฟ้าแต่นี่มันดูแปลกครับดูแปลกใหม่ดูอยู่ใต้ดินนะแล้วประตูทางเข้าก็โคตรลึกลับไปแล้วฮะท่านผู้ชมนะเราลงไปเลยเรียบร้อยมีการตัดคัสกุลคัสกินเลยโอ้มุมกล้องทำดีนะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะสมมุติว่าผมใช้ซามซอปเปอร์ออกไปฮะจะใช้จริงอ่ะนะลองทดสอบดูฮะไหนก็มาครบแล้วถ้าเป็นทําซอปเปอร์จะมาไหนวะไอ้ตรงบริเวณนี้สามารถเดินได้มั้ยเอ้ยก็ว้าวมาเลยนี่หว่าเนาะอ้อนะฮะก็คือว้าวมาเลยนี่หว่าใช่ครับใช่ครับว้าวมาเลยมันเจ๋งตรงนี้อ่ะมันเจ๋งตรงเปิดประตูแล้วเข้าไปเนี่ยผมชอบมากเลยตรงเนี้ยชอบจริงๆนะฮะวางมาแล้วโอเคผมใช้ซับซอปเปอร์อย่าเพิ่งหยุดนะไปก่อนนะไปต่อนะเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่ามันอุโมงค์เนี่ยมันมีความยาวแหละคือมันพอแบบเข้าปุ๊บมันก็ตัดมาเข้าข้างในเลยใช่ไหมพอเข้าปุ๊บมันก็ตัดมาเข้าข้างในเลยฮะมันก็เลยไม่ถ่ายให้เราเห็นในอุโมงค์แล้วว่ามีอะไรนะเราก็เลยจะลองทดสอบเข้ามาดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะ
ออกได้เหมือนกันนะฮะโอเคถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านให้9เต็ม10อ่ะดูมันดูรับดีฮะแถวนี้ฮะที่ผมเคยผ่านบ่อยๆนะแถวกลางทะเลทรายซาฮาราแห่งนี้นะฮะเอารถเข้าแม่งอีกคันดิเอาละฮะคุณผู้ชมดูที่รถมันจะซ้อนกันหรือเปล่านะเขาบอกว่ารถจะเข้าได้ตรงรถคันนี้เท่านั้นนะคันอื่นไม่ได้นะเห็นไหมไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูฮะผมลองเอารถคันอื่นมาฮะถ้าบั๊กปุ๊บคราวนี้ผมตัดจบเลยนะผมไม่อยากลองว่ามันบั๊กอะเปิดออกมาฮะโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากชอบ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 เปิดออกมาคราวนี้ผมลองเป็นรถคันอื่นบ้างนะฮะเนี่ยรถคันนี้ไม่บั๊กนะลองเป็นรถคันอื่นรถธรรมดาที่ไม่ใช่รถมอสได้บั๊กป่ะรถธรรมดานะผมลองเอารถเป็นรถธรรมดานะลองรถธรรมดาดูฮะรถที่จะบั๊กหรือเปล่าถ้าบั๊กก็ถือว่าไม่ผ่านนะฮะถ้าไม่บั๊กก็ถือว่าใช้ได้เยี่ยมเข้าแล้วฮะท่านผู้ชมนะเข้าไปเฮ้ยเอ้าก็ได้นี่หว่านะฮะไม่เห็นบั๊กเลยไหนลองเอารถมอสมาดิรถมอสมันบั๊กกับเมื่อกี้นะผมเอารถมอสมามันบั๊กนะรถธรรมดาไม่บั๊กเว้ยแต่ไปบั๊กรถมอสเว้ยคิดว่าการที่จะเข้าฐานทัพลับนี้ได้ผมคิดว่าจะน่าจะใช้รถเฉพาะฐานทัพเท่านั้นนะไม่เกี่ยวฮะก็เข้าได้หมดทุกคันแหละฮะเออใช่ครับมันก็เข้าได้หมดทุกคันแหละแต่ว่าแม่งเหมือนมันบั๊กนะฮะโอเคฮะเราผมลองอีกคันนึงดูนะฮะนี่นี่คันนี้เอาเป็นรถมอสผมนะเหมือนไอ้คันเมื่อกี้เลยฮะเอาแม็กลาเรนออกมาดิมันคือแม็กลาเรนเลยวะเออนั่นแหละแม็กลาเรนสีดำด้วยเอาแม็กลาเรนดูสิเข้าได้ไหมแล้วก็เลยน่ะถ้าเข้าได้ก็ถือว่าผ่านนะโอเคต้องลองทดสอบดูนะไหนมันก็มีมอสเจ๋งๆออกมาดูแล้วก็ลองทดสอบดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะถ้าใช้ไม่ได้ก็มีประโยชน์เปิดแล้วเปิดแล้วประตูจงเปิดออกโกว่าดีมากมันต้องเปิดแบบนี้ดิลองทดสอบดูว่าถ้าใช้ได้ก็ถือว่าผ่านนะโอเคแม็กกาลินเข้าไปแล้วนะเฮ้ยก็ได้นี่หว่านะฮะแต่ตามเมื่อกี้มันบั๊กอยู่นะใช่ครับก็ได้อยู่โอเคนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ก็ผมก็จบเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะเมื่อกี้มันบั๊กฮะโอเคผมคิดว่าแม็กกาลินจะเข้าไม่ได้นะปรากฏว่าเข้าได้อยู่ฮะเปิดออกมาโอ้โหมันจะหรูไปไหนมันไม่ใช่หรูอะฮะมันจะเจ๋งไปไหนแล้วมันจะล้ำมันจะไอ้นี่เดี๋ยวมันจะแบบมันจะเท่มันจะเจ๋งมันแบบมันจะซ่อนเลนมันจะล้ำไปไหนนะเออส่วนตัวผมชอบมากนะกับฐานทัพนี้เออนะครับโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายครับขอบคุณที่ตามชมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ไว้ผมด้วยนะฮะคุณไม่คาดคลิปใหม่ของเรานะฮะโอเคว่าก็กดแชร์กันได้ครับไม่ว่ากันนะฮะคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆรักกันจุ๊บไปแล้ว